าได้สอนเรื่องเกี่ยวกับทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ศึกษาตัวกูชนิดชั่วร้ายตัวกูชนิดดียึดถือตัวกูชั้นดีน้อยลงไม่น้อยลงจนไม่มีตัวกูของกูเหลืออยู่ในใจอันนี้ที่หลักสำคัญของทางเราไม่ต้องศึกษาเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องตัวกูและของกูภาษาบาลีก็อหังการมะมังการศาสนาทางศาสนาก็อัตตาและอัตตนิยาและก็ถ้าทางคือพอสรุปย่อก็คือเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นของจิตพิจารณาตัวกูของกูนี่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรให้พอเหมาะพอสมควรกับอัตภาพของบุคคลที่เข้าข้องกับมันด้วยการศึกษาการปฏิบัติซึ่งเป็นอยู่ตามอยู่ต่างๆกันเป็นชั้นๆจนถึงชั้นสุดท้ายคือไม่มีความรู้สึกของตัวกูของกูชนิดใดชนิดหนึ่งเหลืออยู่ในใจอีกเลยอยู่ในจิตใจอีกเลยเนี่ยท่านจะบอกอย่างเงี้ยของความสำคัญของพุทธะคือตัวกูของกูแล้วก็จากตัวจากที่ท่านพูดเนี่ยนะตัวอย่างเช่นเรื่องของท่านจะนั่นไปเป็นอริยสัจอะตัวอย่างอริยสัจย่อจากที่ท่านเขียนไว้เนี่ยตัวอย่างเรื่องอริยสัจนั้นเรื่องความทุกข์ก็คือสิ่งที่ตัวกูกำลังได้รับเนื่องมาจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั่นเองเรื่องสมุทัยนั้นก็คือเรื่องตัวกูของกูโดยตรงแต่ไม่มีชื่อเรียกอย่างอื่นส่วนเรื่องนิโรธหรือนิพพานนั้นเป็นเรื่องของการดับสิ้นแห่งตัวกูของกูโดยตรงส่วนเรื่องมรรคมีองค์8นั้นคืออุบายวิธีที่จะกำจัดตัวกูของกูจากตัวกูที่เลวมาเป็นตัวกูที่ดีจากตัวกูที่ดีมาเป็นตัวกูที่เบาบางลงจนกระทั่งดับสนิทคือว่างไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูปรากฏอยู่ในความรู้สึกเลยนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นชัดว่าเรื่องอริยสัจนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นนอกไปจากเรื่องเกิดขึ้นแห่งตัวกูและการดับลงแห่งตัวกูเท่านั้นเนี่ยท่านเขียนอย่างเงี้ยไม่ทราบอาจารย์อ่านของในหนังสือที่อาจารย์อ่านแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมมีเหมือนกันเลยครับป้าอันนี้ครับเหมือนท่านยกมาเทียบเคียงให้เห็นว่าอริยสัจกับตัวกูมันเกี่ยวกันเลยครับและทีนี้ถ้าหากว่าตัวกูของกูมันก็เป็นอุปทานใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่ท่านบอกย่อรวมไปก็คือเป็นอุปทานยึดมั่นสิ่งมั่นที่เกิดขึ้นในใจทีนี้เราก็ต้องมาย้อนว่าถ้าเราจะดับตัวกูของกูมันก็คือต้องดับอุปทานอุปทานก็คือความเป็นนั่นของอวิชชามันเกิดจากความไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปย้อนในไอ้นั่นแหละดับไอ้นั่นน่ะเกิดที่เราพูดกันอ่ะใช่ป่ะใช่ครับมันก็เลยก็หน่อยว่าจริงๆเนี่ยคือตัวที่ท่านพูดตัวกูของกูเนี่ยที่จริงท่านก็เห็นความนั่นหมดแล้วท่านก็จะเน้นเรื่องขันใช่ไหมขันเบญจขันธ์น่ะที่เราดูเป็นรูปธรรมกับนามธรรมอ่ะตอนนี้ถ้าเรามาด้านกันเรื่องเบญจขันธ์เนี่ยมันมีไอ้บทอันนึงนะที่เราบทสวดเนี่ยภารสุตตคาถาเนี่ยท่านอาจารย์ท่านพูดนะในไอ้ตัวกูของกูเนี่ยขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้ออาภาราหเวปัญจขันธาบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทาโรจะปุคคโรภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเนี่ยนิคิปิตวาครังภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังภารังอนาธิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหังอัปภุหะเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชชาโตปรินิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยคือท่านไปเน้นเรื่องขันน่ะเบญจขันธ์ใช่มั้ยที่ในเนี้ยที่บอกว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อเพราะนั้นคือมันไอ้ตรงเนี้ยมันก็ย้อนถ้าเราไม่นึกถึงว่าที่เราอ่านผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะงงว่าเอ๊ะแค่ตัวกูของกูสำคัญยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ถ้าเราย้อนไปดูว่ามันเกี่ยวกับขันธ์5เพราะขันธ์5เรารู้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นรูปธรรมนามธรรม
นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมใช่เนี่ยเราก็ต้องมาวางให้ได้อะมันก็จัดมันให้ได้มันเหมือนตัวกูเกิดก็ตรงมีอุปทานไปเกาะขันปุ๊บตัวกูก็เลยเกิดเลยเพราะเราไปยึดว่ามันเหมือนของจริงอ่ะแต่จริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆร่างกายมันก็เป็นแค่ขันเท่านั้นใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่คงตัวให้เรายึดมันถ้าเราไปยึดมันก็คือทุกข์ใช่ไหมเพราะมันจะเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะถึงเวลามันก็ไปอ่ะอาจารย์ถึงชอบพูดบ่อยๆว่าคือไม่เอาไม่เป็นอ่ะคือยึดอุปทานสองอันเลยใช่ไหมครับคือถ้าไม่เอาไม่เป็นอะไรแล้วมันดีไหมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยที่อาจารย์ชอบแล้วก็คืออาจารย์ก็พูดถึงเรื่องตัวกูเนี่ยไม่เอาไม่เป็นแต่เมื่อกี้บอมอยากชวนป้ากับพี่ถามคุยว่าขันห้าเป็นของหนักเนี่ยมันหมายถึงว่าคือตอนแรกอ่ะบอมรู้สึกว่าขันห้ามันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่คำว่าหนักหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไปจับมันไม่มีอุปทานไปยึดมันก็ไม่หนักหรือว่ามันเป็นของที่มันมีหนักมันทุกข์ของมันอยู่แล้วอ่ะป้าเราไปจับให้มันหนักคือมีครั้งหนึ่งที่ป้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดปัญญาแล้วก็หอบของพลุงพลังแล้วท่านเจ้าอาวาสท่านก็เดินผ่านมาท่านก็พูดเนี่ยพาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนื้อเราก็บอกก็ท่านมาดิฉันมาค้างตั้ง3วันน่ะจะไม่ให้ดิฉันหอบของมาท่านจะให้ท่านก็หัวเราะเพราะว่าท่านเห็นเราพลุงพลังเราไรค้างสุกเสาหอบผ่านถุงนอนแล้วก็หอบกระเป๋าแล้วก็หอบอะไรเงี้ยแล้วท่านเดินผ่านมาเพราะจริงๆที่วัดเขาก็มีให้อ่ะแต่ป้าหน่อยก็มีความรู้สึกว่าถ้าป้าหน่อยเอาถุงนอนไปป้าหน่อยก็ไม่ต้องไปกวนก็เอามาไงไม่ต้องไปเบิกมาก็เอาไปเอากระเป๋าใส่เสื้อแล้วก็แบกไปอีกมันก็เลยดูมันพลุงพลังไงสองอันทั้งถุงนอนท่านก็พอดีท่านผ่านมาท่านบอกพาราหาเวปัจจะคันธาคันธ์ทั้ง5เป็นของหนักนะเราก็เลยคิดเอากับท่านก็มาพักตั้ง3วันนะก็มันก็เป็นเรื่องที่หอบทีนี้อันนี้มาเป็นรูปธรรมใช่ไหมถ้าเราพูดอ่ะแต่ว่านามธรรมบอมเข้าใจอย่างนี้ไม่รู้ช่วยกันตรวจสอบครับบอมเข้าใจแล้วว่าขันธ์5มันเป็นของหนักมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีภาวะของไตรลักษณ์อยู่ในนั้นคือมันมีเกิดดับมันไม่แน่นอนใช่ไหมครับมันแปรเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วไอ้ภาวะไตรลักษณ์เนี่ยก็คือมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันเพราะมันแน่ไม่แน่นอนมันก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือเท่ากับเป็นของหนักเพราะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยมันทุกข์โดยตัวมันเองแล้วมันก็หนักในตัวมันเองพอเราไปยึดมันมาเราก็เลยเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมครับอ๋อขันธ์ห้าก็เลยเป็นของหนักโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่ามันแปรเปลี่ยนปวนแปรตลอดเวลามันทุกข์ด้วยตัวแต่มันมีอีกอันนึงก็คือขันธ์5เนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่ยอมว่ามันจะเสื่อมสลายไปเลยเราพยายามไปปรุงไปแต่งไปยึดไปถือมันไว้อะแบบที่อาจารย์บอกว่าอ้าวร่างกายมันจะเสื่อมไปตามวัยแก่เกิดแก่เจ็บตายเราก็พยายามดึงให้สวยอยู่นะให้ไปฉีดโบท็อกซ์นะไปทำอะไรอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ใช่มั้ยใช่ใช่ครับใช่มั้ยแต่ว่าเราก็ทําด้วยความเต็มใจใช่ป่ะใช่เป็นของหนักไม่ล่ะอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆถ้าพูดเทียบกับร่างกายคนเรามันอาจจะมองแล้วอาจจะแยกยากแต่จริงๆมองข้างนอกก็ชัดเนาะแต่ถ้าเกิดเทียบกับต้นไม้ก็ได้เหมือนพี่แก้วเคยเปรียบต้นไม้มันไม่มีสมมุติว่ามันไม่มีขันมันมีขัน5แต่ว่าเราไม่เห็นมันหรอกว่าข้างในมันเป็นอะไรแต่รูปของมันน่ะข้างนอกเนี่ยตัวต้นมันเนี่ยเราปลูกมันตั้งแต่เล็กจนมันตายยังไงมันก็ต้องตายเพราะว่ามันเป็นขันที่เป็นรูปใช่ไหมครับค่ะเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วแหละเพราะเกิดแล้วมันก็ต้องตายอย่างที่ป้าบอกนี่ป้านึกถึงตอนที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ท่านให้เอาดอกไม้เอาดอกบัวตั้งแต่ที่มันเราเด็ดมาจากบ่ออะมาแล้วก็ให้ดูจนถึงสภาพที่มันค่อยเหี่ยวคือโอเคมันสวยตั้งแต่ต้นแล้วก็มันก็เหี่ยวไปตามนั่นมันคือตอนเย็นมันก็เหี่ยวไปเลยใช่ไหมมันก็คือเป็นตามธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงต้นไม้หรือดอกไม้เนี่ยมันก็เป็นโดยอัตโนมัติของมันใช่ไหมมันคือถ้าเราไม่ไปแบบไปปักจัดการต้องเอาแอสพิรินใส่ไปให้มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่นานหรือว่าแบบกล้วยไม้ถ้าเราไปเคลือบไผ่มันก็จะอยู่นานอะไรเนี่ยมันก็จะไปตามเวลาตามสภาพของมันใช่ไหมแบบที่มันต้องเหี่ยวอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะมันก็คือสุดท้ายมันก็คือเหี่ยวพอพับเลยอ่ะ
ท่านก็ให้ดูว่าเนี่ยดอกบัวมันเห็นไหมเช้าอ่ะสดสวยมันเป็นช่อชูก้านแต่พอเราถือหรือว่าเราวางไว้เนี่ยมือไม่ได้ทำอะไรธรรมชาติมันก็เปลี่ยนมันก็เหี่ยวไปจนกระทั่งคอพับเลยอ่ะเหี่ยวไม่สวยเข้าใจแล้วครับเพราะขันห้ามันเป็นของหนักมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันก็อยู่ในกฎธรรมชาติกฎไตรลักษณ์ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปรุงแต่งอยู่ดียังไงมันก็ต้องไม่สามารถคงสภาพด้วยตัวมันเองได้ต้องพยายามมันอยู่ในภาวะบีบคั้นนะเนาะที่อาจารย์ชอบใช้เข้าใจแล้วครับอันนี้เข้าใจเพราะว่าเวลาฟังเมื่อก่อนจะไม่เข้าใจว่าขันห้ามันเป็นของหนักมันหนักตอนเราไปแบกมันหรือว่าไปแบกมันไงไปแบกมันว่าจะต้องให้มันอยู่นานๆ นะแบบดอกไม้ถ้าเราไปใส่ใจการเอาน้ำใส่เอาสารเคมีผสมไปมันก็อยู่นานแต่มันก็เป็นแต่มันก็ตกลงมาตอนท้ายมันก็คือเสื่อมสภาพไปตรงนี้ที่ตรงมันจะหนักก็ตรงที่เราไปทุบไปหอบไปให้มันฝืนธรรมชาติมันน่ะใช่ไหมมันเหมือนเราไปคุยกับคนที่เขากำลังมีความทุกข์เนาะแล้วเราก็ไปทุกข์แทนเขาเราก็ดึงความทุกข์เข้ามาด้วยก็ทุกข์ทั้งคู่เขาสมมติเขาเป็นขันห้าอยู่แล้วเขาก็มีความทุกข์ของเขาอยู่เราไปฟังเสร็จปุ๊บเราก็เอาใจไปผูกอยากจะช่วยก็เลยไปผูกแล้วก็มาทุกข์ด้วยกันเป็นของหนักอันนี้จะเห็นชัดเข้าใจแล้วครับปานชัดขึ้นเลย